โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ผมจะมาเดย์เทรดตลอดทั้งวันให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับก็ในช่วงที่แล้วเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาผมไม่มีโอกาสจะได้มาเดย์เทรดตลอดทั้งวันเลยใช่ไหมครับเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้มันเป็นเทอม1นะครับเป็นภาคเรียนที่1ที่มันไม่มีเวลาว่างเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้พอเข้าสู่ภาคเรียนที่2เนาะก็มีเวลาว่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมสลับหน้าจอให้ทุกคนดูนะจอดำเดี๋ยวแม่ทุกพี่อ่ะมาแล้วนะครับนี่นะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันพุธนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูเวลานะตอนนี้เป็นวันพุธนะครับ3พฤศจิกาตอนนี้11โมงเช้านะครับก็นี่นะครับวันพุธในตารางของผมคือว่างนั่นเองนะครับมันว่างนะครับวันนี้ว่างตลอดทั้งวันเลยนั่นเองนะครับก็มีโอกาสที่จะมาเดย์เทรดตลอดทั้งวันให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วนั่นเองนะครับก็ขอบคุณมหาลัยมากๆนะครับที่มีวันว่างให้ จะได้มีโอกาสมาทำคลิปเดย์เทรดแบบนี้ได้สักทีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่มีโอกาสจะได้มาทำคลิปเดย์เทรดตลอดทั้งวันแบบนี้เลยเพราะว่ามันไม่ค่อยว่างนั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็เตรียมพอร์ตเอามาไว้ใช้สำหรับการเดย์เทรดวันนี้นะครับที่ 1,000 เหรียญนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ 1,000 เหรียญนะวันนี้เป้าหมายขั้นต่ำขอ300เหรียญแล้วกันนะครับวันนี้เป้าหมายขั้นต่ำนะไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมนะครับแต่จะพยายามทำให้ได้ขั้นต่ำคือ300เหรียญนะครับแต่วันนี้ถ้าได้มากกว่า300เหรียญก็ดีนะฮะ นะครับอ่ะโอเคครับก็วันนี้มาดูกันนะครับว่าการเดย์เทรดของผมจะทำกำไรได้เท่าไหร่นะครับเทคนิคที่ใช้ยังคงเป็นเทคนิคสโตคาสติก533เหมือนเดิมนะครับโอเคครับก็ก่อนที่เราจะไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะมาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนนะครับปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับก็ราคาเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษเข้ามาเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติก533เทคนิคคู่ใจของผมนี้เวอร์ชั่นแบบเจาะลึกได้แล้วนั่นเองนะครับโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจปุ่มสมัครสมาชิกอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับก็ไปสมัครกันได้นะครับโอเคครับจบช่วงขายของนะฮะโอเคครับป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าผลงานของผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟก่อนนะครับได้จุดเข้าตรงไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายโมง26นาทีนะครับ2ชั่วโมงหลังจากที่เปิดคลิปมานะครับก็ตอนนี้นะครับเห็นว่าหลายๆกราฟวิ่งได้ค่อนข้างพอเทรดได้นะครับใช้คำนี้แล้วกันนะแล้วก็น่าจะเทรดได้ดีอยู่นะครับน่าจะประมาณนั้นนะหลายๆกราฟก็มีแนวรับแนวต้านอะไรค่อนข้างชัดเจนนะครับโอเคก็ได้จุดเข้าแล้ว1จุดนะครับเป็นประมาณตรงนี้นะกราฟมีแนวต้านอยู่ตรงนี้1แนวนะครับก็เดี๋ยวผมจะรอดูแอคชั่นนะครับว่าเมื่อไหร่กราฟจะกลับตัวลงจากแนวนี้นะครับถ้ากราฟกลับตัวลงจากแนวนี้ก็แสดงว่ากราฟผ่านแนวต้านแนวนี้ไปไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าผ่านไปไม่ได้แล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงพร้อมๆกันกับตอนที่กราฟกลับตัวลงพอดีก็น่าจะเป็นสัญญาณการกลับตัวลงที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะฮะเดี๋ยวดูกันว่ากราฟจะมาปิดใต้แนวเมื่อไหร่นะครับตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่กล้ากดนะเพราะว่ามันมีแนวต้านอยู่ตรงนี้เนาะกราฟมีสิทธิ์ทะลุแนวต้านขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมรอเขาปิดใต้แนวดีกว่านะครับเอ้าเหมือนปิดใต้แนวนะครับตรงนี้นะโอเคครับผมออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกก็คือกราฟปัจจุบันนะครับมีแนวต้านอยู่ตรงนี้1แนวนะครับเป็นแนวต้านที่น่าจะค่อนข้างสำคัญอยู่นะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยมาทดสอบที่แนวนี้ถึง3ครั้งเลยนะครับอันนี้ครั้งที่1เนาะอันนี้ครั้งที่2แล้วก็ล่าสุดตรงนี้คือครั้งที่3นั่นเองนะครับแล้วกราฟก็แทบทุกครั้งเลยนะครับผ่านแนวนี้ไปไม่ได้เกิดการกลับตัวลงแทบทุกครั้งเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันกราฟก็เกิดแอคชั่นว่าเหมือนกำลังจะกลับตัวลงเหมือนกันกับครั้งก่อนหน้านี้เลยนะครับนี่เนาะนี่นะครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับถ้าแอคชั่นเหมือนกำลังจะกลับตัวลงแบบนี้ก็อาจจะกลับตัวลงได้เหมือนกับก่อนหน้านั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับกราฟณปัจจุบันนี้น่าจะผ่านแนวต้านนี้ไปไม่ได้แล้วก็น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับชนะแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้ผมเฝ้ากราฟมา2ชั่วโมงนะครับเพิ่งจะได้ออเดอร์นี้เป็นออเดอร์แรกนะก็เลยรู้สึกแบบว่าวิชนะสิก็เลยรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยจะภูมิใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงในช่วง2ชั่วโมงเนี้ยมันมีหลายๆจุดที่ผมไม่แบบไม่เลือกเข้าไปเทรดแล้วมันเป็นจุดสวยๆทั้งนั้นด้วยนะครับประมาณนี้นะก็ออเดอร์แรกเปิดมาไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่แต่ก็ดีใจที่ชนะนะครับแต่ก็ดีใจนะแค่ไม่รู้สึกภูมิใจกับผลงานตัวเองเฉยๆนะครับแต่ก็โอเคอยู่สวยอยู่นะครับสวยอยู่โอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมนะครับเติบโตมาเป็น 1,082 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้82เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็ขาดอีกประมาณ218เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง300เหรียญตามขั้นต่ำที่ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยครับดูกันว่าวันนี้จะไปถึง300เหรียญตามขั้นต่ำที่ตั้งใจเอาไว้ไหมหรือจะตกมาตายซะก่อนนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อเลยครับอ๋อแล้วก็เพื่อนๆน่าจะสงสัยนะครับว่าผมใส่ชุดอะไรอยู่นะฮะนี่นะครับก็ตอนนี้ผมกำลังลดน้ำหนักอยู่นะครับก็เลยเอาชุดนักมวยมาใส่นะครับชุดที่เขาเป็นนักมวยใส่วิ่งที่นักมวยเขาใส่วิ่งกันนะครับผมก็เอามาใส่เพื่อที่จะมาใส่ลดน้ำหนักนั่นเองนะครับก็คุณเทรนเนอร์นะครับเขาบอกว่าให้ใส่อาทิตย์ละไม่ใช่อาทิตย์นะครับวันละชั่วโมงครึ่งนะครับอาทิตย์นึงก็ประมาณ10ชั่วโมงนะครับประมาณนั้น ก็เลยแบบว่าด้วยความที่เราอยากลดน้ำหนักอะเนาะก็ต้องใส่ทุกวันนะครับทุกคนก็เลยเห็นว่าตอนนี้ผมเลยใส่ชุดนี้นั่นเองนะฮะ โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายโมง33นาทีนะครับถัดจากออเดอร์แรกมาแป๊บเดียวนะครับก็กราฟเมื่อกี้เนาะที่ผมเทรดไปในออเดอร์ที่1นะครับเมื่อกี้ผมวิเคราะห์ว่าเขาไม่น่าจะผ่านแนวต้านไปได้แล้วก็น่าจะกลับตัวลงผมวิเคราะห์อย่างนี้ใช่ไหมครับก็ล่าสุดเขาก็กลับตัวลงมาแล้วนะครับแล้วก็ลงมายาวเลยนะตอนนี้ก็วิ่งลงมาชนที่เส้น EMA 200นะครับตรงนี้นะแล้วก็แอคชั่นตรงเส้น EMA 200นี้นะครับถ้าเราดูดีๆเนาะกราฟแทบจะทุกครั้งเลยนะครับที่ลงมาชนเส้น EMA 200เกิดการกลับตัวขึ้นแทบทุกครั้งเลยนะครับซึ่งตอนนี้กราฟปัจจุบันก็ลงมาชนแล้วนะครับเหมือนกับก่อนหน้าที่เข้ามาชนเลยนะก็เดี๋ยวรอดูแอคชั่นนะครับว่าจะมีการเกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นไหมนะครับถ้ามีผมจะหาจังหวะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับแต่ถ้าไม่มีผมก็จะปล่อยไปก่อนนะครับอุ้ยไปแล้วนะครับไม่ทันแล้วฮะไม่ทันแล้วฮะโอ้ my god ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอจบแท่งนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับไม่ทันแล้วนะครับผมมัวแต่รอนะครับมัวแต่รอเกินไปนะก็นี่นะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูก่อนนะแทบทุกครั้งนะครับที่กราฟวิ่งลงมาชนที่เส้น EMA 200เนาะก็จะเกิดการกลับตัวขึ้นแทบทุกครั้งเลยเห็นไหมครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็ลงมาชนแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับเกิดการกลับตัวขึ้นไปแล้วอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็ถ้าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแปลว่าหลังจากนี้เขาก็น่าจะยังขึ้นต่อได้อีกนั่นเองนะครับเหมือนกับก่อนหน้าที่เขาก็ขึ้นต่อได้ตอนที่เขาลงมาชนเส้น EMA แบบนี้นะโอเคครับเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับโอเคครับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่นะกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากแล้วนะครับแล้วก็ลงมาชนกับเส้น EMA แล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตาม
ภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่แก๊สปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้แก๊สวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับแก๊สณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็โดยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยนะฮะโอ้โหโอเคครับออเดอร์ที่2ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้เฟลเลยนะก็ออเดอร์2นี้นะครับผมคิดน้อยไปด้วยนะครับที่จริงผมควรจะรอบคอบกว่านี้อีกหน่อยนะแต่ว่าผมดันคิดน้อยไปหน่อยครับเห็นว่าก่อนหน้านี้เนาะแก๊ปลงมาชนที่เส้น EMA แล้วเขาก็กลับตัวขึ้นได้ทุกครั้งนะครับผมก็เลยคิดว่าครั้งนี้ก็น่าจะเหมือนก่อนหน้านี้นะครับแต่ผมคิดผิดนะฮะแต่ผมคิดผิดนะครับผมคิดน้อยไปหน่อยนะครับก็เลยแพ้ไปเนาะตามระเบียบนะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับออเดอร์ที่2แพ้นะครับส่งผลให้ภาพรวมทั้งหมดพอร์ตของผมลดลงมาเหลือ982เหรียญนะครับหรือว่าตอนนี้ผมกลายมาเป็นขาดทุนที่18เหรียญแทนแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่3นะครับออเดอร์ที่3ผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับถ้าเกิดว่าชนะก็จะกู้คืน100เหรียญที่ผมแพ้ไปในออเดอร์ที่2นี้กลับมาได้นะครับแล้วก็ได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2ไม่ใช่2ออเดอร์ที่3กันเลยครับดูกันว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับจะกู้คืนออเดอร์ที่2ที่แพ้ไปกลับมาได้หรือเปล่านะครับโอเคป่ะโอเคครับผมตอนนี้เวลาบ่าย 2:41 นาทีนะครับผ่านมา1ชั่วโมงจากเมื่อกี้นะครับก็ตอนนี้นะครับไม่ค่อยมีจุดเข้าเลยนะครับจุดเข้าหายากมากๆนะครับล่าสุดก็มีนะครับมีจุดเข้านะแต่ว่ามีไม่ได้เยอะเท่าไหร่ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวรีแคปนิดนึงนะครับเมื่อกี้ถ้าเพื่อนๆยังจำได้ใช่ไหมก็คือผมวิเคราะห์ในออเดอร์เมื่อกี้ไปว่ากราฟก่อนหน้านี้ของณช่วงนี้เนี่ยทุกครั้งที่เขาลงมาชนที่เส้น EMA เขาเกิดการกลับตัวขึ้นแทบทุกครั้งเลยถูกต้องไหมครับก่อนหน้านี้ผมวิเคราะห์ไว้อย่างนี้เนาะแล้วก็ผมก็เข้าออเดอร์ไปนะครับก็ล่าสุดนะครับตรงจุดนี้ที่ผมเข้าออเดอร์ไปนะครับประมาณแถวๆนี้นะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับกราฟก็เกิดการกลับตัวขึ้นเหมือนกับก่อนหน้าที่เขาลงมาชนเส้น EMA เลยนะครับผมน่าจะรีบไปหน่อยนะครับถ้ารอบครอบกว่านี้เนาะรอดูจังหวะอีกหน่อยน่าจะไม่แพ้นะครับในออเดอร์เมื่อกี้นะโอเคครับไม่เป็นไรคิดซะว่าพลาดเองละกันนะครับนี่เนาะแล้วก็หลังจากนั้นแก๊ปก็กลับตัวขึ้นไปเหมือนกับก่อนหน้าที่เขาลงมาชนกับเส้น EMA แล้วเขาก็กลับตัวขึ้นไปเลยนะครับกลับตัวขึ้นเหมือนกันเลยนะครับนี่เนาะโอเคครับก็เดี๋ยวออเดอร์ต่อไปนะครับออเดอร์ที่3ผมจะเทรดที่500เหรียญเลยละกันนะครับเพราะถ้าเกิดว่าผมเทรดชนะนะครับมันก็จะได้กำไรกลับมาคร่าวๆประมาณ400เหรียญนั่นเองนะครับหักลบกับที่ผมขาดทุนไปในออเดอร์ที่2นี้100เหรียญเนาะหักลบแล้วเนี่ยผมก็จะได้กำไรกลับมาคร่าวๆอยู่ประมาณถึง300เหรียญตามเป้าหมายขั้นต่ำที่ผมตั้งเอาไว้วันนี้เลยนั่นเองนะครับเหตุผลที่ผมจะเทรดออเดอร์ที่3นี้500เหรียญเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมมีธุระต่อนะครับตอนนี้มันบ่าย2กว่าๆแล้วเนาะแล้วผมมันใกล้เวลาธุระแล้วเดี๋ยวผมต้องรีบออกไปทำธุระนะครับก็เลยว่างั้นเดี๋ยวเทรดออเดอร์นี้ออเดอร์เดียวให้จบไปเลยแล้วกันนะครับแพ้ก็หยุดนะครับวันนี้สต็อปลอสเนาะถ้าแพ้ก็หยุดกลับกันถ้าชนะก็กำไรถึงตามเป้าขั้นต่ำเลยนั่นเองนะครับก็หยุดเหมือนกันนะโอเคครับตอนนี้จุดเข้าสวยๆเริ่มมีแล้วนะครับผมก็เลยกล้าที่จะเทรดออเดอร์500เหรียญนะถ้ามันไม่มีจุดเข้าสวยๆก็ไม่กล้ากดเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้มันเริ่มมีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูกันว่าจะได้จุดไหนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเทรดกันนะครับโอเคครับไม่น่าจะได้ไปไหนไกลนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจเนาะผมก็เล็งๆเอาไว้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะครับโอเคก็น่าจะได้นะครับก็ตอนนี้ภาพรวมของกราฟนะตอนนี้เนาะในภาพรวมใหญ่นะครับเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ที่เหลือแค่รอให้เส้นสโตคาสติกมาตัดลงในช่วงนี้เท่านั้นนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าตอนนี้
แรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากแล้วนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับตามที่ผมวิเคราะห์ไปเลยเนาะก็เดี๋ยวรอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดลง1ออเดอร์นะครับจุดนี้ค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกันนะครับโอเคกราฟปัจจุบันเริ่มเกิดแอคชั่นการกลับตัวลงแล้วนะครับช่วงนี้เนาะมีการมีแอคชั่นการกลับตัวลงเห็นชัดเจนเลยนะครับกราฟเริ่มโค้งลงมาแล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับผมก็จะเทรดลงเลยทันที1ออเดอร์นะดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับได้อยู่แล้วเนาะได้อยู่แหละนะครับจุดนี้ผมเล็งมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะฮะตั้งแต่ตอนที่กราฟวิ่งก่อนหน้านี้พักหนึ่งแล้วนะครับโอเคจบกราฟแท่งนี้เส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเลือกกดเทรดลงตามที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับออเดอร์นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณช่วงนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟหลังจากนี้กลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็โดยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคนะครับก็ชนะไปสวยๆเลยนะครับสำหรับในออเดอร์ที่3นี้นะครับเมื่อกี้ผมแอบลุ้นอยู่เหมือนกันนะที่แบบกราฟมันวิ่งขึ้นไปนะผมก็แบบแพ้ได้เลย แต่ว่าโอเคครับสุดท้ายก็เขาก็วิ่งทิ้งตัวลงมาเนาะแล้วก็ลงมายาวเลยนะเป็นแท่งแดงใหญ่เลยแล้วก็จบที่ชนะไปได้สำเร็จนะครับโอเคครับออเดอร์ที่3ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตอนนี้ภาพรวมนะครับพอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,382 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่382เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็โอเคครับตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ถึงขั้นต่ำ300เหรียญอย่างที่ผมตั้งใจเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมขอจบการเดย์เทรดเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพอดีว่าหลังจากนี้มีธุระนิดหน่อยนะครับถ้าไม่มีธุระก็น่าจะได้เทรดต่อนะครับวันนี้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนนะครับโอเคครับสรุปเลยนะครับก็ผมเริ่มเทรดมาตั้งแต่11โมงเช้าเลยนะครับจนตอนนี้ก็เวลาผ่านมาที่บ่าย2โมง49นาทีแล้วนะครับก็ผมใช้เวลาไปคร่าวๆประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆนะครับตีเป็น3ชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะครับตีเป็น3ชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะก็ผมใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะครับเทรดไปทั้งหมด3ออเดอร์ชั่วโมงละออเดอร์นะชั่วโมงละออเดอร์นะครับเทรดไป3ออเดอร์นะครับชนะ2แพ้1นะครับทำกำไรมาได้382เหรียญนะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็ประมาณ 11,460 บาทถ้วนนั่นเองนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ 11,000 บาทถ้วนแล้วกันนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆเลยนะครับหวังว่าแต่ละออเดอร์ที่ผมเทรดไปให้เพื่อนๆดูกันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้เก็บความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับหรือว่าอย่างน้อยเพื่อนๆก็อาจจะได้อะไรที่เอาไปปรับใช้กับการเทรดของเพื่อนๆได้นะครับโอเคครับประมาณนี้นะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ชอบที่ผมมาเดย์เทรดแบบเทรดทั้งวันแบบนี้นะครับอยากจะให้ผมมาเทรดทั้งวันแบบนี้อีกนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติก533นะครับเทคนิคคู่ใจของผมนี้นั่นเองนะครับอยากจะเข้ามาศึกษาแบบเวอร์ชั่น
จาะลึกเลยนะครับเพื่อที่จะไว้ไปปรับใช้กับการเทรดของเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนเดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับก็สมัครสมาชิกเข้ามากันได้นะครับจะได้สิทธิพิเศษเข้ามาเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้นั่นเองนะครับโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาเป็นสมาชิกท็อปแฟนนะครับขอบคุณล่วงหน้าทุกคนเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ